ภูเก้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอยู่ในพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจากที่ทำการอุทยานอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นไปประมาณ45กิโลเมตรเราก็มาถึงด่านตรวจตาต้นค่ะหนทางที่จะไปเนี่ยทำไมเราต้องใช้โฟร์วิวคะลำบากเหรอคะพี่ครับลำบากทางเป็นทางลูกรังครับผมเราเดินทางมาตามทางดินลูกรังประมาณ8กิโลเมตรก็จะมาถึงสถานที่ชมรอยเท้าไดโนเสาร์พันพินเนื้อค่ะจุดท่องเที่ยวตรงนี้ครับเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับดูข้างล่างครับใกล้ๆครับนี่ครับรอยเท้ารอยอยู่บนหินเลยนะคะครับผมเห็นเป็นรอยจริงๆเห็นเป็นอุ้งเลยอ่ะนี่นะคะ3นิ้วนี่มั้ยคะพี่คะแล้วทำไมมันถึงเป็นลักษณะของแบบเหยียบลงบนหินแล้วมันเป็นรอยคะหรือว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยคะครับคือแต่ก่อนภูเก้าสันนิษฐานเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาไฟครับหินอ่อนตัวครับประมาณ140กว่าล้านปีมาครับจุดที่2ใช่มั้ยคะครับผมบอกว่าอยู่ในน้ำโอ้โหด้วยหรือเปล่าคะครับผมน้ำท่วมพอดีครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับตรงนี้ก็คือตรงนี้ใช่ด้วยมั้ยคะครับผมนี่ก็ใช่นะคะครับตรงนี้ก็ใช่ครับผมนี่ก็ใช่ครับตรงนี้อีก200ครับ100นึงนี่นะคะนี่นะคะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้โอ้นี่เห็นเป็นอันนี้เห็นชัดเป็นนิ้วแหลมๆเลยนี่ชัดเลยจุดต่อไปเนี่ยเราจะไปดูอะไรกันต่อคะเราจะขึ้นไปดูรอยเท้าในพรานครับแล้วก็รอยเท้าสุนัขครับไปค่ะครับผมตรงไหนเอ่ยข้างบนครับประมาณ100เมตรครับผมรอยเท้าในพรานและรอยตีนหมาอยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทภูเก้าเขาคีรีวงกตเพียง100เมตรมีลักษณะคล้ายกับรอยเท้ามนุษย์และสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหินซึ่งสอดคล้องกับนิทานปรัมปราของชาวบ้านค่ะและบริเวณใกล้ๆกันเป็นเจดีย์ธาตุของหลวงปู่สิมขันติวิโรจโนพระผู้เข้ามาบุกเบิกผืนป่าภูเก้าด้วยการเดินทุดงวิปัสสนาและสร้างวัดก่อนที่จะมีชาวบ้านเคารพนับถือจนตามขึ้นมากราบไหว้เป็นลูกศิษย์ลูกหาค่ะจากวัดพระบาทภูเก้าเขาคีรีวงกตไปประมาณ 1,600 เมตรนะคะเราก็จะมาถึงจุดชมวิวที่เรียกกันว่าหอสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง30เมตรค่ะนอกจากทิวทัศน์ของที่ราบจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วนะคะก็ยังมองเห็นเขื่อนอุบลรัตน์และแนวเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำค่ะเห็นยิ่งสั่นอยู่เลยอะเกศอุ้ยขาปวดเลยอะเกรงจนปวดเลยใช่ไหมแต่ว่าพี่ว่าสวยมากเลยอะโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมพี่บรรจงเดี๋ยวมีที่ต่อไปใกล้ๆที่ไหนนะคะไปดูหินมะลิคึกคักครับมะลิคึกคักหน้าตามันเป็นยังไงอะคะพี่น้อยหน้าตามันมีหน้าตาไหมคะพี่มันหินโยกที่โยกได้นะครับอ๋อหินโยกครับผมมะลิคึกคักเออไปพี่รีบไปหินมะลิคึกคักเป็นอีกแห่งนึงที่เราภูมิใจนำเสนอค่ะจากหอสวรรค์มาประมาณ600เมตรเราก็จะพบกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมผาค่ะพี่คะทำไมถึงชื่อหินมะลิคึกคักอะคะครับที่มาคือหินนี่มันจะโยกได้นะครับเวลาเราโยกมันจะมีเสียงดังกึกกักนะครับอ๋อเหมือนงึกงึกงักงักด้วยครับผมก้อนไหนคะก้อนนี้ก้อนนี้ครับมาสิพี่น้อย